กลับมาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทางด้านเทคโนโลยีกับ D-Trend นะครับไปดูความเคลื่อนไหวของ YouTube ครับที่ตอนนี้มีการเปิดองค์กรในประเทศไทยอย่างเป็นทางการที่ใช้ชื่อว่า youtube.co.th ครับyoutube.co.th พร้อมแล้วสำหรับคนไทย YouTube เปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วเป็นประเทศที่62ในโลกเผยไทยเป็นส่วนหนึ่งในประเทศที่มีการเติบโตของการใช้งานมากในเอเชียและ1ใน3ของการเข้าชมมาจากอุปกรณ์สื่อสารไร้สายชี้ข้อดีจะช่วยให้การค้นหาวิดีโอที่ผลิตโดยคนไทยได้ง่ายขึ้นและเป็นโอกาสที่ดีสำหรับแบรนด์ต่างๆในการเป็นกลยุทธ์สื่อสารแบรนด์ผ่านสื่อดิจิตอลที่มีมูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นทุกปีรวมถึงผู้ผลิตคอนเทนต์ในไทยจะมีโอกาสสร้างรายได้เพิ่มขึ้นนายทอมพิเกตรองประธานฝ่ายเนื้อหา YouTube บอกว่าการเปิด YouTube ประเทศไทยในครั้งนี้เนื่องจากมองว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผู้ชมเป็นจำนวนมากมีการเติบโตอย่างรวดเร็วประเทศหนึ่งในเอเชียและในแต่ละวันใช้เวลาหลายล้านชั่วโมงเพื่อรับชมโดยพฤติกรรมการรับชมส่วนใหญ่จะมาจากการติดตามสื่อนักดนตรีนักแสดงและผู้สร้างสรรค์ต่างๆนอกจากนี้ในส่วนของผู้สร้างสรรค์วิดีโอชาวไทยเองต่างก็มีการส่งผลงานที่น่าสนใจขึ้นไปฝากไว้บน YouTube เช่นกันการเปิดตัว youtube.co.th ในครั้งนี้จะช่วยสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้แก่ผู้ชมคนไทยได้มากขึ้นโดยจะสามารถเรียกดูวิดีโอที่เป็นที่นิยมของคนไทยโดยตรงและจะสามารถค้นหาเฉพาะเนื้อหาที่เป็นของคนไทยได้อีกด้วยโดยเฉพาะวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นซึ่งการเปิดตัวครั้งนี้ YouTube ได้ทำการเพิ่มจำนวนพาร์ทเนอร์ที่เป็นสื่อต่างๆในประเทศไทยเช่นช่อง3ช่อง7เพิ่มขึ้นจากพาร์ทเนอร์ที่มีอยู่แล้วอย่าง GMM Grammy และ RSการเปิด youtube.co.th ในครั้งนี้ยังจะถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างสรรค์โฆษณาที่จะช่วยให้ธุรกิจต่างๆนำเสนอโฆษณาในรูปแบบของวิดีโอที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของตนเองได้อย่างเต็มที่ซึ่งนอกจากจะเป็นผลดีต่อผู้ที่จะโฆษณาให้สามารถสื่อสารแบรนด์ไปถึงผู้บริโภคได้อย่างชัดเจนแล้วยังจะช่วยให้ผู้ผลิตคอนเทนต์ต่างๆสามารถนำเสนอเนื้อหาสาระของตนเองได้ง่ายขึ้นและสามารถสร้างรายได้กับคอนเทนต์ที่ตนเองนำเสนอได้อีกด้วยSony จับมือ AV Value เปิดตัว Home Projector รุ่นล่าสุดส่งตรงประสบการณ์บันเทิงระดับ 4K จากโรงภาพยนตร์ถึงในบ้านบริษัท Sony ไทยจำกัดร่วมกับบริษัท AV Value จำกัดผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Home Projector จัดงานสัมมนา Get Closer to the Real Cinema Experience ให้ลูกค้าและสื่อมวลชนเข้าชมและสัมผัสประสบการณ์บันเทิงของการรับชมภาพยนตร์ที่คมชัดสมจริงราวกับชมในโรงภาพยนตร์ระดับมาตรฐานโลกจากผลิตภัณฑ์ Home Projector รุ่นล่าสุดของ Sony 3รุ่นด้วยกันคือ VPL VW1100ES VPL VW500ES VPL HW40ES ที่พร้อมมอบความบันเทิงที่หลากหลายทั้งรายละเอียดสูงระดับ 4K และความตื่นตาตื่นใจในระบบ 3D พร้อมด้วยโปรเจคเตอร์เพื่อการใช้งานคุณภาพสูงเช่น VPL FS36 ให้รายละเอียดคมชัดสว่างติดตั้งสะดวกหลายรูปแบบSony นับเป็นบริษัท AVIT ที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเทคโนโลยีล้ำยุคอย่างต่อเนื่องโดยคำนึงถึงการสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ๆและตอบรับความต้องการใช้งานที่หลากหลายของผู้บริโภคตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ระดับคอน sumer จนถึงระดับ professional นอกจากนี้ยังเป็นผู้พัฒนาและจำหน่ายเซมิคอนดักเตอร์รวมไปถึงธุรกิจทางด้านคอนเทนต์ทั้งดนตรีภาพยนตร์และเกมส์อีกด้วยมิสเตอร์ชูนิชิมิยาซากิผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Professional Solution บริษัท Sony ไทยจำกัดบอกว่า Sony ได้ร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจต่างๆเพื่อผนึกกำลังและผนวกความยอดเยี่ยมของเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสำหรับผู้บริโภคดังเช่นผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม 4K ซึ่งกล่าวได้ว่า Sony เป็นผู้ผลิตเพียงเจ้าเดียวที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญครบในทุก Solution โดยมีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมตั้งแต่ระดับ Professional อาทิกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ระดับ 4Kเครื่องโปรเจคเตอร์ดิจิตอล 4K สำหรับโรงภาพยนตร์จนถึงผลิตภัณฑ์สำหรับใช้เพื่อความบันเทิงในบ้านอย่างเครื่องโฮมโปรเจคเตอร์ 4K รวมทั้งกล้องถ่ายวิดีโอ 4K เป็นต้นซึ่ง Sony พร้อมนำประสบการณ์บันเทิงในระดับ 4K จากโรงภาพยนตร์เข้ามาสู่ในบ้านเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับอรรถรสความบันเทิงสุดสมจริงราวกับได้ชมจากในโรงภาพยนตร์มาตรฐานระดับโลกจากเครื่องเล่นโฮมโปรเจคเตอร์รุ่นล่าสุดซัมซุงกระหึ่มวงการทีวีไทยปล่อย UHD TV จอโค้งลงตลาดย้ำเจ้านวัตกรรมทีวีระดับโลกเปิดประสบการณ์รับชมเสมือนจริงแบบไร้ที่ติพาเรตอัพไลน์ทีวีและเครื่องเสียงพร้อมสุดยอดคอนเทนต์หลากหลายปักหมุดผู้นำสมาร์ทเอนเตอร์เทนเมนต์
รับเทรนด์ดิจิตอลทีวีเตรียมนั่งแท่นผู้นำตลาดทีวีไทย8ปีซ้อนนายอานัท จางตระกูลรองประธานองค์กรฝ่ายการตลาดและการขายธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าบริษัทไทย Samsung Electronics จำกัดบอกว่าเทรนด์การรับชมทีวีของผู้บริโภคณเวลานี้คือการให้ความสำคัญกับความบันเทิงมากขึ้นโดยผู้บริโภคจะหันมาซื้อทีวีที่มีขนาดหน้าจอใหญ่ขึ้นความละเอียดภาพคมชัดสมจริงมากขึ้นโดยผลสำรวจล่าสุดจาก Samsung พบว่าปัจจัยในการเลือกซื้อทีวีนั้นผู้บริโภคจะพิจารณาจากขนาดหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งรองลงมาคือคุณภาพของความคมชัดในฐานะผู้นำผลิตภัณฑ์ด้านภาพและเสียงSamsung จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการสูงสุดของผู้บริโภคเพราะยิ่งหน้าจอทีวีใหญ่ขึ้นมากเท่าไหร่ความละเอียดคมชัดก็ต้องมากขึ้นตามไปด้วยซึ่งในปีที่ผ่านมา Samsung ได้เปิดตัวทีวีที่มีความละเอียดภาพสูงสุดระดับ Ultra HD ซึ่งมีความละเอียดกว่าระบบ Full HD ทั่วไปถึง4เท่าและได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยมจากผู้บริโภคในประเทศไทยนอกจากตลาดจะมีการแข่งขันในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคอย่างสูงสุดแล้วปัจจัยที่จะกระตุ้นตลาดทีวีให้คึกคักมากยิ่งขึ้นคือการเปลี่ยนระบบการรับชมทีวีจากระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิตอลน่าจะเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยสร้างสีสันให้กับตลาดทีวีเมืองไทยเป็นอย่างดีโดยปีนี้ Samsung ได้สร้างนวัตกรรมการรับชมครั้งยิ่งใหญ่ให้กับวงการทีวีด้วยการเปิดตัว Samsung UHD TV จอโค้งและมั่นใจว่าจะเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนในตลาดทีวีเมืองไทยปีนี้อย่างแน่นอนด้านนายอัศวินชูสถาพรกุลผู้จัดการอาวุโสธุรกิจภาพและเสียงบริษัทไทย Samsung Electronics จำกัดบอกว่าในปีนี้ Samsung เตรียมเปิดตัว Samsung UHD TV จอโค้งในขนาด55และ65นิ้วราคาเริ่มต้นที่ 129,990 บาทโดดเด่นด้วยเทคโนโลยีจอโค้งที่ขยายมุมมองการรับชมให้กว้างยิ่งขึ้นเพิ่มมิติความลึกให้ความรู้สึกสมจริงเต็มอิ่มช่วยให้ผู้ชมได้รับมุมมองที่ดีที่สุดในทุกๆตำแหน่งการรับชมเทคโนโลยีรายละเอียดภาพระดับ Ultra HD ให้รายละเอียดภาพได้สูงกว่า 8.0 ล้านพิกเซลพร้อมคุณสมบัติของสมาร์ททีวีอย่าง Smart Interaction และ Evolution Kit ชิปอัจฉริยะที่สามารถอัปเดตสมาร์ททีวีให้ใหม่และทันสมัยอยู่เสมอรวมถึงรองรับระบบดิจิตอลทีวีด้วยดิจิตอลทีวีจูเนอร์คุณภาพสูงโดยไม่ต้องเพิ่มกล่องรับสัญญาณภายนอกอีกด้วยMicrosoft ผนึกกำลังสพท.มอบ Office 365แก่นักเรียน8ล้านคนภายใต้ความร่วมมือเพื่อวางระบบคลาวด์เพื่อการศึกษาครั้งใหญ่ที่สุดของโลกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.และบริษัท Microsoft ประเทศไทยจำกัดได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อมอบสิทธิการใช้ระบบคลาวด์เพื่อการทำงานและสื่อสาร Office 365 for Education ให้แก่นักเรียน8ล้านคนและบุคลากรครูอีก 400,000 คนทั่วประเทศนอกจากนี้ข้อเสนอดังกล่าวยังครอบคลุมถึงการสานต่อความสำเร็จของโครงการ Partners in Learning ไปจนถึงปีพุทธศักราช2562และยังถือเป็นความร่วมมือในการวางระบบคลาวด์เพื่อการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดของ Microsoft ทั่วโลกจากการได้ทำงานร่วมกันมาแล้วกว่า10ปีเต็มภายใต้โครงการ Partners in Learning นายอเนกรัตน์ปิยภาภรณ์ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสพท.บอกว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11กำหนดให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการยกระดับคุณภาพการศึกษาเป็นเป้าหมายสำคัญสูงสุดในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปและความร่วมมือกับ Microsoft ครั้งนี้จะช่วยให้ครูและนักเรียนทั่วประเทศมีศักยภาพที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองความต้องการทางการศึกษาของทุกคนได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังถือเป็นการสนับสนุนการเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC และช่วยยกระดับการพัฒนาทักษะสำคัญสำหรับโลกในศตวรรษที่21หนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของยุทธศาสตร์ Smart Thailand 2020ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีนายฮาเรสคูปจันดานิกรรมการผู้จัดการของ Microsoft ประเทศไทยบอกว่าMicrosoft เชื่อเสมอมาว่าเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้อตกลงความร่วมมือล่าสุดนี้ถือเป็นการเน้นย้ำความมุ่งมั่นในการร่วมพัฒนาประเทศไทยโดยการยกระดับระบบการศึกษาในภาพรวมด้วยเทคโนโลยีโดยตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมา Microsoft ได้ลงทุนด้านการศึกษาในประเทศไทยไปแล้วกว่า 5.2 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ156ล้านบาทนอกเหนือจากการศึกษาภายในโรงเรียนแล้วโครงการ Microsoft Youth Spark ยังมอบโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่ช่วยให้พวกเขามีความพร้อมสำหรับชีวิตการทำงานในอนาคตหรือการเปิดกิจการเป็นของตนเอง
ขอพักสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้า Dee Showcase จะกลับมาพร้อมกับการรีวิวสมาร์ทโฟน Oppo Find 7A ครับ